วันนี้นะคะจะมาทําไข่เจียวค่ะก็อันนี้เป็นไข่เจียว1โหลนะคะใส่พวกผักชีต้นหอมแล้วก็กระหล่ำก็ผักอะไรที่ว่ามันเหลือๆค่ะก็เอามาใส่ในไข่เจียวได้แล้วก็ใส่น้ำปลาอันนี้ก็เป็นการทอดแบบธรรมดาโดยใช้กระทะไฟฟ้านะคะอันนี้ก็ใส่น้ำมันนะคะเยอะหน่อยเพราะว่าเราใช้ไข่ค่อนข้างเยอะก็จะเทอันนี้ลงไปนะคะก็จะไม่เททีเดียวหมดนะคะเพราะว่าถ้าเททีเดียวหมดเนี่ยมันจะทอดยากThank you.